ไม่ขึ้นเลยอ่ะ7วิอ่ะมาละสวัสดีสวีรัตยังกล้องยังไม่เปิดเปิดแล้วแต่ได้ยินเสียงรอคนเข้ามาแล้วค่อยสวัสดีมาไหนวะไม่เห็นรอคนเข้ามาก่อนได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นไงก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอคนละ2แชร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไม่พร้อมกันด้วยวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะใช่ค่ะกับปุ้ยกับนิชาเนาะค่ะก็พบเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่เต็นท์กิจใช่ที่เต็นท์กิจสดากู๊ดคาร์นะคะโชว์รูมรถบ้านรถมือสองนะคะที่รีเบลเลียมที่เขาเรียกว่าแหล่งอันนี้พี่โตหนูจำได้พี่โตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โตรีเบลเรียมหรอสวัสดีค่ะทักทายสำหรับพี่โตเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิชากับพี่ปุ้ยนะคะขอสัก2แชร์แล้วกันเนาะเพื่อเป็นการบอกต่อส่งข่าวให้เพื่อนฝูงของพี่โตละกันเนาะใช่วันนี้นะเรามีรถมาให้ลูกค้าดูนะคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยนิชาเป็นซูซูกิเซียนะคะรถอีโคคาร์ประหยัดนะคะแล้วก็เป็นรถซิตี้คาร์อีกอันนึงนะคะก็คือเชฟโซนิกนะคะตัวนี้ก็สำหรับผู้ที่อยากได้รถเงินเดือนไม่สูงมากก็สามารถผ่อนคันนี้ได้นะคะตัวนี้เราว่าง่ายๆก็คือเราสรรหารถค่ะพี่โตบอกว่าพรุ่งนี้เข้ามาได้ค่ะพี่โตเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะก็เรียกได้ว่าเนาะเราไปคัดสรรรถที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเกตเอได้เลยไม่ใช่เหมือนประมาณแบบว่าให้เขาตอบสนองคนเงินเดือนน้อยง่ายๆรถเดียวเลือกเข้ามาก็ตอบสนองทุกอาชีพทุกรายได้สำหรับคุณลูกค้าทุกรายได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นราคาที่ย่อมเยาใช่ค่ะราคาจับต้องง่ายๆก็คือแบบว่าไม่แพงมากไม่ล้ำไม่ล้นเงินเดือนสามารถยังเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกต้องในการผ่อนค่างวดหรืออะไรเนาะใช่แต่วันนี้ก็เข้ามากันก่อนเดี๋ยวพาไปดูปาเจโร่พี่โตยังอยู่ไหมแล้วมีเคยดูปาเจโร่อะไรไหมคะปาเจโร่ปี17คันนั้นเรามีคันใหม่เข้ามาอีกเนาะพี่ปุ้ยก็ตอนนี้ก็จะมีเข้ามาอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีปาเจโร่ตอนนี้ยังเหลืออยู่คือปี10กับปี12นะคะพี่โตแต่ว่าถ้าพี่โตจะมาดูพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวยังไงทิ้งเบอร์โทรหรือว่ามีเบอร์มีแล้วเดี๋ยวโทรคุยกับน้องนิชาได้เลยนะใช่ค่ะวันนี้เราไปกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้เรามาเลทมากแล้วนะใช่ตอนนี้เราจะมา4โมงครึ่งวันนี้ก็เกือบ5โมงวันนี้เรามาเนาะใช่แล้วอันเดี๋ยวไม่งั้นก็คุยกันไปเรื่อยๆนี่แหละขอสัก10คนก่อนขอสัก10คนเอาง่ายวันนี้ใครที่เข้ามานะคะทุกปัญหาเรามีคำตอบให้คุณลูกค้าเลยนะไม่ว่าคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรในการออกรถอยากรู้หรือคุณลูกค้าทำอาชีพอะไรอยากถามว่าออกรถได้ไหมวันนี้เรายินดีนะคะให้คำตอบเนาะเรามาพร้อมให้คำตอบคุณลูกค้าเลยนะคะวันนี้บางท่านอาจจะโบนัสออกสิ้นเดือนนี้ใช่ค่ะหรือไม่ออกสิ้นเดือนหน้าก็ยังมีหารถอยู่อยากสอบถามรายละเอียดกับการจัดไฟแนนซ์อยู่เผื่อบางทีโบนัสออกอยากดาวสัก 4-5 หมื่นเนาะตัวใหม่ไปแล้วเหรอคะเดี๋ยวยังไงนะคะพี่โตเดี๋ยวให้น้องนิชาโทรไปให้รายละเอียดเนาะว่าตอนนี้มันมีรถเข้ามาใกล้จะถึงเราหรือยังหรือยังไงเพราะว่ามันมีมาอยู่มันมีมาเรื่อยๆรถเราเนาะเดี๋ยวยังไงให้นิชาโทรหานะคะพี่แล้วก็นัดกันอีกทีว่าลูกค้าสะดวกเข้ามาที่ร้านเวลาไหนอะไรประมาณนี้เนาะนะคะสวัสดีทุกคนทักทายทุกคนนะคะที่เข้ามาเนาะใช่เนาะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวันนี้เราไม่มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นเราใช่แต่ว่าเราก็เน้นหารถที่ใช้เงินออกรถน้อยนะคะรถน้อยฟรีดาวผ่อนสบายกระเป๋าผ่อนก็คือง่ายๆให้เงินออกรถน้อยผ่อนสบายนะคะแล้วก็อนุมัติเร็วของเราสโลแกนของเราเลยเนาะก็เดี๋ยวเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนี่แหละรอลูกค้าเข้ามาก่อนเดี๋ยวสักพักก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปดูรถใครที่เข้ามาดูรถใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดไลฟ์นี้แล้วเนาะทักมาหน่อยนะส่งสติกเกอร์ส่งอะไรข้อความมาทักมาคุยกับเราได้เลยนะคะไงเนาะหรือว่าวันนี้เราอาจจะมาเลทแต่วันนี้เราก็มาเลทจริงๆเพราะว่าเคลียร์เคสงานเอกสารให้ลูกค้าก็จะไปปลายเดือนแล้วค่อนข้างจะปั่นงานนิดนึงใช่ก็เลยมาเลทแต่ว่าเรามาทุกวันใช่ค่ะทุกวันเวลานี้ปกติตอนนี้ก็10คนนะใช่
ได้เดี๋ยวยังไงให้น้องนิชาโทรหานะคะค่ะโทรไปให้รายละเอียดพี่เขาอีกทีหน่อยนะจ๊ะจ้าพอเวลามีนะหนูบอกพี่โตนะถ้าเวลามีรถเข้าหนูต้องแนะนำว่าให้พี่โตรีบเข้ามาเลยเพราะว่าหาใช่มองไว้แล้วต้องเป็นตัวนี้รีบเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่รีบเข้ามาอย่างที่หนูบอกนะเต็นท์เราเป็นเต็นท์ใหญ่เนาะราคาไม่แรงรถมาเร็วไปเร็วมากเลยนะพี่โตนะรถสภาพรถราคารถคือทุกสิ่งอย่างต้องจะมาแล้วแบบถ้าดูอยู่ให้รีบเลยใช่ค่ะพี่โตถ้าใครหาอยู่เนาะสวัสดีพี่เจมส์กล้วยทอดครับสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่เจมส์สำหรับท่านอื่นตัวไหนคะทักเราสอบถามเราใช่ค่ะสำหรับท่านอื่นมีใครเข้ามาอีกเนาะใช่จ้าติดงานติดงานแล้วจองมาล็อกรถได้ก่อนได้เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงให้นิชาใช่ยังไงเข้ามาพรุ่งนี้เดี๋ยวเราดูรถให้ยังไงเจ้านายเรามีรถอยู่ใช่แล้วแต่ว่าเป็นคันไหนสีไหนเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงได้เลยคือเรามีรถพร้อมให้บริการคุณลูกค้าอยู่แล้วเนาะให้พี่โตได้ดูอยู่ใช่ค่ะพี่โตเข้ามาถึงร้านพี่โตต้องได้รถกลับบ้านแน่นอนถูกต้องค่ะทักทายกันเรื่อยๆทักกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็รอให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆก่อนเพราะว่าเราไม่รีบเราก็ไปเรื่อยๆทักกันเข้ามาปรึกษากันเข้ามาได้ก็ของเราเนาะไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีแต่รถตู้เพียงอย่างเดียวนะคะรถเก๋งนะคะเก๋งตั้งแต่เก๋งแบบอีโคคาร์ซิตี้คาร์นะคะหรืออาจจะเป็นรถอเนกประสงค์เราก็มีหมดเลยนะคะใช่แล้วหรือฝากช่องทางการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดตามการอัปเดตรถของเรานะคะก็จะมีใช่ติดตามด้วยมันก็จะมีในอย่างที่ลูกค้ากำลังดูอยู่นี่ก็คือจะเป็นเพจของเรานะคะเพจของเต็นท์กฤษดากู๊ดคาร์นะคะเราก็จะมีการอัปเดตโปรโมชั่นนะคะข่าวสารรวมทั้งรถที่เข้ามาใหม่นะคะเราก็จะอัปเดตใน Facebook นี้และอีกช่องทางนึงนะคะก็คือ YouTube นะคะ YouTube นะคะช่องกฤษดากู๊ดคาร์ยังไงอย่าลืมคุณลูกค้าอย่าลืมกด Subscribe ให้ทางเต็นท์เราหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อจะได้เอาเราจะได้นำเสนอรถอะไรอย่างงี้คุณลูกค้าได้ไม่พลาดนะคะใช่แล้วสวัสดีทักทายลูกค้าที่เข้ามากันตามเข้ามาเรื่อยๆเนาะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิชากับพี่ปุ้ยนะคะตัวนี้เนาะอ๋อตอนนี้เราก็มาฝากนำเสนอฝากติดตามใช่ค่ะใช่หรือว่าไม่สะดวกดูวันนี้อาจจะไปดูเราย้อนหลังก็ได้หรือว่าจะดูเป็นรถรุ่นอื่นที่ไม่ใช่2คันนี้ที่เรามานำเสนอก็สามารถก็เข้าไปใน Google เลยเป็นภาษาไทยเลยกฤษดากู๊ดคาร์เลยค่ะค่ะพี่เจมถามว่ามี Isuzu เปล่าครับพี่เจมมีค่ะพี่เจมดูเป็นตัวไหน4ประตูเป็นใช่เรามีหมดเลย Xceli เราก็มีนะคะมีทั้งสีขาวสีดำได้ยังไงพี่เจมรบกวนพี่เจมทิ้งเบอร์หรือ LINE ID ไว้ให้เราหน่อยแล้วกันเนาะเราจะได้ส่งข้อมูลส่วนตัวให้พี่เจมเลยแล้วจะได้ดูแบบว่าหลายๆคันคันไหนเป็นพิเศษนะแล้วส่งให้ดูได้เลยค่ะแล้วทักทายคนดูพี่สมพรสวัสดีพี่สมพรค่ะสวัสดีพี่สุรศิษย์สุรพงษ์นะคะสวัสดีค่ะพี่สุรพงษ์สนใจ H1 ตอนนี้เรามี H1 อยู่2000ปี16ปี16กับปี12นะคะปี2016จะเป็นสีดำเป็นตัวอีลิตแล้วก็มีปี12คันนึงนะคะใช่ค่ะปี12ราคา 700,000 ต้นๆแต่ว่าปี2016เรามันเป็นตัวใหม่เลยใช่ตัวใหม่ล้านนิดๆค่ะใช่ค่ะอ๋อยังไงพี่สุรพงษ์ถ้าไว้ช่วงพักหลังเดี๋ยวพาเดินดูเราอาจจะพาไปดูพาไปเดินดูค่ะถ้าสมมุติแบบว่าใครที่แบบว่ายังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่เราไลฟ์สดแล้วก็ทิ้งเบอร์ทิ้ง LINE ID ไว้ให้เนาะสำหรับพี่เจมอยากได้ Isuzu เนี่ยตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่นะคะก็บอกก็สอบถามข้อมูลเราได้เนาะใช่แล้วตัวนี้นะคะพี่เจมถ้ายังอยู่ก็กด1ให้หน่อยนะพี่เจมดู Isuzu เป็นตัวไหนไว้ใช่แถบ4ประตูตัวปีอะไรบอกเราได้เลยเนาะได้เลยหรือไม่หัวเดี่ยวก็มีใช่มั้ยพี่ปุ้ยหัวเดี่ยวก็มีหรือว่าใช้งานอะไรอย่างนี้เนาะทักกันเข้ามาได้ใช่ค่ะทิ้งรายละเอียดไว้นะคะพี่เจมพี่สมพรเหล่าราชพี่สมพรสอบถามเรื่องรถหรือว่าสอบถามเรื่องเอกสารการจัดไฟแนนซ์ก่อนได้ค่ะหรือหารถอะไรอยู่หรือว่าอยากหารถตัวไหนอยู่ใช่ค่ะก็บอกเราได้เนาะหรือหารถผ่อนประมาณเท่าไหร่ก็ลองคุยกันได้เนาะเรามีรถหลายรุ่นหลายแบบหลายคันให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราอันดับแรกก่อนเลยที่เราจะมาไลฟ์สดหรือรีวิววันนี้เดี๋ยวเราพามาดูนี่เลยก็ได้ฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะกินเวลาไปนานเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทยอยแต่เราบอกก่อนเนาะคันที่เรามาไลฟ์สดเนี่ยอยู่แป๊บเดียวไปอย่าง2คันที่แล้วที่เราไลฟ์สดกันอย่าง2คันที่แล้วที่มาคู่กันนิชานะคะเป็น Civic คู่กันใช่ FD ปี07กับปี2017ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้มาคู่กันหายคู่กันเลยค่ะ
ตอนนี้เราก็จะมาไม่ถึงอาทิตย์นึงนะถูกต้องค่ะไม่ถึงอาทิตย์นึงไปแล้วค่ะ AP ใช่ตอนนี้เราก็จะมาคู่กันนะคะก็อันนี้จะเป็นของดําของดําแล้วอันนี้เราจะเอาของดํามาใช่สวยดุเลยทีเดียวใช่ค่ะที่หาอยู่เอาคันแรกก่อนเลยไหมพี่ปุ้ยใช่คันแรกเลยป้ายเป็นซูซูกิสวิฟต์เอ้ยไม่ใช่ซูซูกิเซตติดปากก็มานะคะสวิฟก็มาติดปากแล้วเนาะเป็นซูซูกิเซียสนะคะตัวนี้นะคะเป็นซูซูกิเซียสตัวนี้จะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดที่อยู่ในโชว์รูมเลยตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะคะเป็นตัว RS เนาะเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตพาดูตัว RS ก็จะมีเป็นพวกไฟพวกกระจังหน้ามีสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันตัวนี้รู้สึกจะเป็นไฟเดย์ไลท์มีไฟตัดหมอกค่ะพี่ปุ้ยใช่กระจังหน้าโครเมียมมีชุดแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันนี่คือออกมาจากศูนย์เลยนะน้องนิชาเนาะค่ะพี่ปุ้ยทั้งล้อมงล้อแม็กล้อมงล้อแม็กก็มาอันนี้คือเดิมเดิมจากศูนย์เลยใช่ไหมคะพี่ปุ้ยเดิมเดิมจากศูนย์เลยเดี๋ยวเราพาดูรอบๆเนาะเผื่อใครสนใจที่อยากออกรถที่ใช้เงินน้อยผ่อนสบายสบายขับกลับบ้านต่างจังหวัดปีใหม่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมกันโอ้โหเอาง่ายๆขับไปเพื่อขนข้าวกลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขนของบรรทุกของ ที่อยู่ต่างจังหวัดข้าวไม่ว่าจะเป็นของกินคือข้างหลังนี่คือบรรทุกได้เยอะมากเดี๋ยวเราค่อยพามาเปิดดูกันทีเดียวโอ้ยตัวนี้มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยใช่ไหมคะพี่ปุ้ยใช่แล้วอันนี้คือชุดแต่งแท้ของเขาเลยสำหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าต้องเขาเรียกว่าใช้เงินออกรถเยอะไหมคะพี่ตัวนี้คือน้อยเลยค่ะตัวนี้ฟรีดาวได้เลยฟรีดาวได้ใช่อยู่ที่เครดิตของลูกค้าหรือว่าอะไรหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสวัสดีพี่นัทนะคะสนใจรถตู้ขอราคาไม่แรงแนะนำหน่อยค่ะพี่นัดสนใจรถตู้เป็นหลังคาสูงหรือเตี้ยหรือหลังคาเตี้ยเป็นเบนซินหรือดีเซลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีหลายราคาเนาะถ้าพี่นัดสนใจตัวไหนพี่นัดคอมเมนต์ให้หน่อยเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดอีกทีค่ะเนาะหรือจะให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็ขอเป็น ID ไลน์หรือเบอร์โทรก็ได้เนาะเดี๋ยวหนูจะส่งให้เป็นลายคันเลยส่งให้เลยว่าส่วนตัวเลยเนาะว่าใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าหาราคาประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะใช่ค่ะพี่ปุ้ยไปต่อเลยค่ะพี่ไปต่อสำหรับ Suzuki CS RS คันนี้ใช่มาสีดำเลยตัวนี้ถือได้ว่าคุ้มสุดๆเพราะว่ามันได้ออกมาจากห้างคือเหมือนป้ายแดงเลยค่ะสภาพป้ายแดงใช่สภาพป้ายแดงเลยตัวนี้ก็ปี2016นะคะค่ะปี2016ราคาของเราอยู่ที่ 439,000 บาทราคาถือว่าถูกมาก 439,000 บาทนะคะใช่ 439,000 บาทตัวนี้เป็นรถปี2016เนาะเดี๋ยวเราจะพาวนดูรอบๆเสร็จเราจะพาไปดูภายในตัวนี้นี่คือมาอันนี้สภาพนี่ยังกริปเลยใช้คำว่ากริปมากใช่แล้วคือใครที่หาอยู่เป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะใช้เงินออกรถน้อยผ่อนสบายสบายประหยัดน้ำมันขับไกลต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นห่วงอัตราการสิ้นเปลืองก็น้อยใช่ค่ะประหยัดน้ำมัน20โลลิตรยังได้เลยคันนี้เนาะประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะวิ่งวิ่งคือคุ้มแน่นอนใช่ค่ะพี่ปุ้ยเดี๋ยวเราพาไปดูภายในพี่โอ๊ตตัวนี้ก็คือแบบว่าตัวนี้จะเป็นเบาะหนังจากศูนย์ทุกอย่างเลยค่ะตัวนี้ภายในดำใช่เบาะหนังก็สีดำเลยสวยมากเอาไปแต่งลงล้อลงแม็กเพราะว่าตัวนี้มันได้ชุดแต่งจากห้างอยู่แล้วออกป้ายแดงมาแบบนี้เลยเนาะสนใจทักมาได้นะคะโอ้โหพี่นัทให้ ID ไลน์มาแล้วได้ค่ะพี่นัทเดี๋ยวจะรีบติดต่อไปเลยนะคะขอบคุณพี่นัทมากๆนะคะเดี๋ยวเราทักไลน์ไปแล้วก็ส่งรายละเอียดให้พี่นัทดูอีกทีค่ะยังไงรบกวนพี่นัทกดแชร์ให้ทางนิชากับพี่ปุ้ยหน่อยแล้วกันเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะเรามาดูตัวนี้ตัว RS ตัว RS ก็จะมีจอเนาะมีนะมีจอใช่ไหมนิชาใช่ค่ะมีจอมีเนวิเกเตอร์นะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยคือคอนโซลหน้าคือมันจะตัดกับสีคือมันดูหรูหรามันก็คือมันจะเน้นเป็นดำเทาโทนดำเทาเนาะดำเทาอาจจะดูหรูหรานะคะก็คือได้ความหรูหราภายในเยาใช่ภายในคือได้ความหรูหราแต่ก็คงมีความสปอร์ตอยู่ข้างในสปอร์ตด้วยข้างในค่ะได้ความสปอร์ตตัวนี้ข้างหลังก็กว้างขวางใช่เดี๋ยวเราเปิดพี่โอ๊ตเดี๋ยวเราเปิดข้างหลังหน่อยนะได้อย่างที่บอกเนาะมีจอมีในเรื่องของแอร์ก็เป็นแอร์
ออโต้แอร์ดิจิตอลเนาะตัวนี้ก็คือภายในดำก็คือได้ในความหรูหราก็คือเป็นทรงเก๋งได้ความสบายอยู่แล้วแล้วเขามาในความสปอร์ตด้วยทั้งเบาะทั้งที่เขาเล่นสีดำตัดสีเงินคือโทนสปอร์ตของเขาเนาะจะดำตัดเงินอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือสามารถลูกค้าสามารถขับได้ทั้งไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลขนาดไหนเนาะรถอีโคคาร์ในของแบรนด์ซูซูกินี่ก็มีศูนย์รองรับหมดแล้วนะคะทั่วประเทศเลยใช่ไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถเข้าศูนย์เช็คระยะได้เนาะอยู่ได้ทั่วประเทศเลยใช่ตัวนี้นะก็เบาะนั่งกว้างขวางไหมใช่กว้างขวางนั่งสบายค่ะตัวนี้นะอืมก็คือมันตอบโจทย์ในเรื่องของรถครอบครัวไม่ว่าเป็นรถครอบครัวนั่งสบายนะคะตัวนี้ข้างหลังก็กว้างนะคะที่พักขาคือได้แบบสบายๆแล้วก็สูงสูงก็โอเคอะค่ะเหมาะกับ180ก็ยังนั่งได้ที่พักขาก็ยาวแบบสบายๆหรือไม่ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุเนาะคุณพ่อคุณแม่นะที่อายุ50ขึ้นอะไรเงี้ยก็ขึ้นคือง่ายก้าวขาขึ้นมานั่งได้สบายเลยเพราะว่ารถเขาไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ขับแคบใช่เบาะมันก็จะรองรับแบบว่ารูปลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือปรับสภาพไม่เข้าต่อให้สรีระของเราแบบใช่นั่งให้มันกระชับแล้วแบบว่ารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเคอะค่ะตรงเนี้ยจะรับสรีระรับรูปร่างของเราพอนั่งเข้าไปแล้วมันก็จะกระชับขึ้นมาใช่ค่ะพี่ปุ้ยแล้วต่อให้คันนี้เนาะเป็นรถอีโคคาร์เขาก็ยังให้ความสบายสำหรับคุณลูกค้าที่นั่งมาข้างหลัง2คนเราก็ยังมีที่พักแขนให้ใช่ไหมคะพี่ปุ้ยมีค่ะมีค่ะก็คือต่อให้เป็นรถอีโคคาร์แต่คุณก็ได้ความสะดวกสบายเหมือนรถระดับพรีเมียมเลยนะคะตัวนี้มีที่พักแขนมีที่ใส่แก้วน้ำคือหรูหราปลาจังโกด้วยนะคะถึงปลาจิงโกอ่ะแต่ต่อให้ว่านั่งกันสบายแล้วเนาะนั่งสบายจุงกุก็มาค่ะใช่ไปช้อปปิ้งมาแล้วนั่งสบายไม่มากินพื้นที่ในการนั่งห้องโดยสารนั่งคือสัมภาระกว้างค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังถูกต้องที่เก็บสัมภาระด้านหลังฝาท้ายกระโปรงคือขนข้าวจากบ้านนอกประมาณ3กระสอบ3กระสอบเลยตัวนี้นะสวัสดีคุณบรรดาศักดิ์นะคะติดแบ็คลิสต์ต้องใช้เงินออกรถใหญ่ต้องถามว่าพี่บรรดาศักดิ์เนี่ยคำว่าติดแบ็คลิสต์เนี่ยติดของอะไรอะไรเงี้ยเงื่อนไขมันอีกเยอะเราต้องขอสอบถามอย่างละเอียดเลยนะคะตัวนี้ก็ยังไงรบกวนพี่บรรดาศักดิ์ทิ้งเบอร์หรือ ID ไว้ให้เราก็ได้เนาะเพราะเราขอสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะพี่บรรดาศักดิ์ติดแบ็คลิสต์นี่พี่บรรดาศักดิ์ติดในเรื่องของอะไรบัตรหรือรถหรือบ้านจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าเป็นเรื่องรถหรือว่าเป็นเรื่องบ้านเนาะทักกันเข้ามาได้หรือว่าสะดวกทิ้งไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรได้เลยเดี๋ยวเราจะมีไปให้ข้อมูลถูกต้องค่ะไปให้พี่บรรดาศักดิ์สอบถามรายละเอียดได้เลยว่าพี่ติดอะไรยังไงติดวงเงินเท่าไหร่ติดมานานหรือยังอยากได้รถอะไรต้องใช้เงินเท่าไหร่มันอยู่ที่รถแล้วก็อยู่เรื่องของเครดิตที่คุณลูกค้าติดด้วยนะคะเรามาดูที่เก็บสัมภาระกว้างขนาดไหนใช่กว้างที่เก็บสัมภาระเรานี่คือลึกมากเข้าไปได้1คนเลยค่ะแต่ออกไม่ได้เพราะว่าล็อกเพราะว่าลุกไม่ขึ้นตัวนี้เก็บสัมภาระที่เก็บสัมภาระนี่คือกว้างมากที่เก็บอะไหล่ล้ออะไรแต่ว่าบอกอีกอย่างนึงซูซูกิจะไม่มีใหม่นะคะปี2015-16ขึ้นใช่ค่ะจะไม่มีล้ออะไหล่ทุกรุ่นแต่จะเป็นให้เป็นในเรื่องของชุดซ่อมยางฉุกเฉินแทนนะคะตัวนั้นก็คือต่อให้คุณลูกค้ายางรั่วใช้ตัวนี้ก็สามารถเติมให้ล้อขับเคลื่อนออกไปหาร้านได้สามารถโทรหาขอบคุณมากค่ะพี่บรรดาศักดิ์เดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูหรือพี่ปุ้ยอาจจะติดต่อกลับโดยเร็วโทรไปให้คำปรึกษานะจ๊ะใช่ค่ะเรามาต่อเรื่องล้ออะไรอะไรของซูซูกิจะปี15ขึ้นใช่ไหมที่ว่าไม่มีล้ออะไรเนาะแต่ว่ารวมใหม่ๆเขาก็จะมีแต่เฉพาะตัวเริ่มต้นที่มีให้ตัวเริ่มต้นตัว GA จะมีล้ออะไรใช่ค่ะถ้าตัวขยับขึ้นมาจะมีล้ออะไรตั้งแต่ตัวรองท็อปขึ้นไปจนถึงตัวท็อปเนี่ยก็คือเขาจะให้เป็นเขาจะเน้นในความสะดวกสบายคือไม่ต้องรอให้ทำก็ง่ายคือเขาบอกว่าไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็สามารถทำได้เพราะว่าบางคนเห็นเป็นยางอะไรเนาะคุณผู้หญิงทำไม่เป็นแต่ใช้ตัวเนี้ยจะช่วยได้เพิ่มความสะดวกสบายไปนะคะตอนนั้นนะเดี๋ยวดูแน่ดูเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตแพนเข้าไปหน่อยว่าลึกขนาดไหนที่ว่าใส่ข้าวได้3กระสอบจริงหรือเปล่าต่อให้เราไปช้อปปิ้งในห้างหรือไปเดินงานแฟร์ที่ไหนนะคะ
ไม่ต้องไปสัมภาระไม่ต้องไปลบถึงข้างหน้าข้างในเลยเต็มข้างหลังนี่คือถ้าบรรจุได้เต็มนี่คือว่าชอบสุดยอดแล้วใช่ค่ะเนาะอันนี้คือกว้างมากจริงๆกว้างเหมือนไอ้เซลฟี่เทียนาเลยก็ว่าได้แต่แค่กำลังเครื่องเขาจะเล็กกว่านี้ใช่แต่ว่าเป็นรถที่ดีที่สุดในบรรดากลุ่มอีโคคาร์นะคะใช่แล้วเพราะว่าเป็นรถประหยัดน้ำมันตอนนี้เนาะมาทั้งสปอยเลอร์ไฟหลังนี่นะเราก็แบบได้เหมือนสวยมากเลยค่ะถ้าคอคนรักรถชอบแต่งรถใช่ค่ะนี่เลยไม่ต้องไปเปลืองตังค์ก็ง่ายลูกค้าก็น่าจะเห็นรถที่เรามีอยู่แล้วว่าถ้าเอาไปแต่งหน่อยอ่ะจะเป็นยังไงใช่ไหมพี่ปุ้ยมาเลยเดี๋ยวเรามาต่อตัวนี้เดี๋ยวเราก็มาต่อกันอีกให้คันนึงนะคะตัวนี้ก็จะเอาใจสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับที่แบบว่าก็ถือได้ว่าเป็นรถครอบครัวเช่นเดียวกันใช่ค่ะเป็นรถครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เอาใจในเรื่องของกลุ่มลูกค้าพนักงานโรงงานนิดนึงสำหรับคนที่มีเงินเดือนสตาร์ทที่ 9,000 หรือ 10,000 นิด 10,001 อะไรอย่างนี้เนาะใช่แต่กำลังหารถสักคันเนาะตัวนี้นะก็ช่วยได้กี่ซีซีคะพี่บุญทันถามนะคะสำหรับเซียนนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 1,200 นะคะ1,200 cc ใช่เป็นเครื่องอีโคคาร์เนาะถือว่าประหยัดน้ำมันที่สุดนะคะถ้าวิ่งต่างจังหวัดก็สบายเพราะง่ายนี่ที่เราก็มีคนนึงหัวหน้า IT ก็ใช้อยู่แต่หัวหน้า IT ของเราจะใช้เป็นตัวรองท็อปใช่ค่ะตัว GL ใช่ออกต่างจังหวัดประหยัดน้ำมันก็20โลลิตรได้ใช่20กิโลต่อลิตรใช่ขับยาวๆก็คือเอาง่ายๆเครื่องตัวนี้นะเขาพัฒนามาจากเครื่อง Suzuki Swiftตัวนี้4 สูบ 16วาล์วนะตัวนี้4 สูบ 16วาล์วประหยัดน้ำมันวิ่งต่างจังหวัด20กิโลต่อลิตรถ้าวิ่งในเมืองรถติดๆหน่อยก็ประมาณ 16-17 ใช่ค่ะไปกับระยอง500อันนี้จากผู้ใช้จริงแล้วใช่พี่ก็พาแม่ไปเที่ยวทะเลใช่เหยียบไม่ใช่ว่าเหยียบ8ติดนะคือ100ขึ้นนะทางขึ้นนะคะขึ้นมอเตอร์เวย์อะไรพวกนี้เนาะ100บาทคุ้มมากๆไม่ต้องติดแก๊สให้แบบน่ากลัวเลยประหยัดมากๆมาอีกคันนึงนะคะตัวนี้นะเป็นเชฟโซนิกสำหรับเอาใจสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานวัยรุ่นนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับผ่านรถคันแรกขับกับแฟน2ชั้นนะคะชิลๆไปทำงานตัวนี้เชฟโซนิกนะเชฟโซนิกตัวนี้ปี2013นะคะราคานี่บอกไปแล้วอยากจะร้องว้าวเลยพี่ปุ้ยราคานี่แบบพูดมาซิจะร้อง 259,000 บาทเท่านั้นว้าวทำไมถึงกลัวหน้า259,000 บาทนะสำหรับลูกค้าคันนี้นะผ่อนสบายประมาณ 5,000 นิดๆเท่านั้นนะคะตัวนี้ผ่อนได้สูงสุด72เดือนตอนนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะผ่อนได้สูงสุด6ปีก็คือพนักงานบริษัทแม่ค้าหรือว่าอะไรที่แบบว่าวิจะกลับจะกลับบ้านต่างจังหวัดใช่ซื้อรถที่แบบผ่อนสบายๆผ่อนน้อยๆขับกลับบ้านดีกว่าสำหรับสวัสดีค่ะผ่อน7ปีผ่อนแล้วปีนึงจะเปลี่ยนที่เต็นท์ได้ไหมผ่อน7ปีผ่อนแล้วปีทำเรื่อง7ปีแต่ผ่อนมาแล้วปีเดียวอันนี้เปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าจะอยู่ที่ว่าตัวรถแล้วก็ราคากลางของแต่ของแต่ละรุ่นนะคะว่าของพี่ตีราคาหรือว่าประเมินราคาได้เท่าไหร่ส่วนต่างที่เหลือทางร้านเราจะจัดการให้เนาะเดี๋ยวยังไงฝากพี่อะไรคะพี่รณรงค์นะคะยังไงฝากพี่รณรงค์ทิ้งเบอร์โทรฝากพี่รณรงค์นะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ปุ้ยหน่อยเดี๋ยวปุ้ยโทรให้ข้อมูลเลยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนรถหรือว่าจะเทิร์นรถที่ร้านนะคะยังไงพี่รณรงค์พี่น้ำหวานสวัสดีพี่น้ำหวานนะคะขอดูรอบๆรถได้ค่ะใจเย็นนะพี่น้ำหวานนะเดี๋ยวเชฟคันนี้นะคะก็อย่างที่หนูบอกนะปี13ราคา 259,000 บาทเฉลี่ยต่อเดือนผ่อนเดือนละประมาณ 5,000 นิดๆนะคะตัวนี้นะสำหรับเอาใจคุณลูกค้าที่เงินเดือนสตาร์ทเริ่มต้นที่ 9,000 เอาใจเลยเนาะคันนี้นะคะพี่รณรงค์บอกว่าเป็น Vios ปี2017ยังไงฝากพี่รณรงค์ทิ้งเบอร์ให้ไว้ให้ปุ้ยหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ทางร้านเราดูรถให้ด้วยเดี๋ยวตอนนี้พาพี่น้ำหวานดูเชฟนะคะเชฟนะคะด้านหน้าเลยเนาะพี่
ด้านหน้าที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก็จะมาพร้อมไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะแต่งแบบโฉบเฉี่ยวเนาะเขาจะมีสไตล์ของเขาจะเน้นเรื่องของการทำเป็นทรงกลมเป็นหลักเนาะจะมีในเรื่องของไฟตัดหมอกด้วยตัวนี้คือแบบก็ออกแนวสปอร์ตนิดๆนะใช่ตัวนี้เป็นตัว GL เอ้ยเป็นตัว LT ตัวนี้เป็นตัว LT ใช่ค่ะก็ออกแนวสปอร์ตนิดๆตัวนี้เป็นตัว5ประตูใช่เป็นตัว5ประตูโฉม5ประตูเนาะอย่าให้พี่โอ๊ตตากล้องของเรานะคะพาเพื่อนดูรอบๆก่อนแล้วกันนะสำหรับเทปโซนิกคันนี้นะคะตัวนี้เราก็ลงล้อล้อแม็กของเรใช่ไหมคะพี่โอ๊ตถูกต้องล้อแม็กเรนะคะตัวนี้ล้อแม็กคือลูกค้าแต่งใส่แม็กมาอย่างเดียวเนาะสำหรับคุณลูกค้าเอาไปแค่ใส่แม็กแค่นี้ก็หล่อแล้วใช่อาจจะไปใส่หาที่ใส่สปอยเลอร์หลังนิดตัวนี้นะสไตล์ของเขานะสไตล์ของเขาด้านหลังที่เปิดเขาอ่ะจะอยู่ทางด้านบนเลยพี่ปุ้ยเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงจะไม่เหมือนชาวบ้านพูดกันได้ง่ายว่าสไตล์การเปิดประตูหลังเขาจะอยู่ตรงนี้ก็พี่หวานข้างในอ้าวได้ค่ะเดี๋ยวเราพารอบๆก่อนเดี๋ยวเราพาดูรอบๆแล้วเดี๋ยวเราพาดูด้านในอีกยังไงถ้าพี่น้ำหวานสนใจพี่น้ำหวานแจ้งมาได้เลยนะคะดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพาดูรอบๆก่อนตัวนี้นะเดี๋ยวหนูขอตัดกล้องหน้ากล้องนิดนึงนะคะใหญ่มากตูดใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูทางคือทั้งหล่อทั้งเท่คือแบบหาอยู่นี่ผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ดีอันนี้เราก็จะข้ามดูแต่ข้างท้ายก่อนข้างท้ายก่อนข้างท้ายข้างท้ายนะคะสำหรับรถตัวนี้นะสามารถทับเบาะได้เช่นกันนะทับเบาะแยกได้เหมือนกันนะพี่ปุ้ยนะแยกได้แยกได้ตัวนี้ก็ถ้าเราไม่ใช้เราก็เอาออกได้ถูกอันนี้พับปุ้ยไปปุ๊บอ่ะเขาก็จะตัวนี้มันก็จะดูราบไปเลยวางของหรือว่าถูกค่ะอะไรได้อีกในการเก็บของเนาะอันนี้ด้านหลังก็พับเก็บของได้ต่อให้เป็นรถ5ประตูก็ยังช่วยในเรื่องของห้องเก็บของห้องโดยสารเมื่อพับไปแล้วให้พี่โอ๊ตดูเนาะมันก็จะเรียบหน่อยแล้วนะคะชั้นหนึ่งมันจะเป็นรอยมันสามารถเรื่องปรับได้ถ้าสมมติคุณลูกค้านั่งข้างหลังได้ใช่ไหมคะนั่งข้างหลังได้ครบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะข้างหลังตัวเนี้ยมันก็จะถอดออกได้เพื่อให้เก็บของลึกลงไปเก็บของได้เยอะขึ้นมาอีกนึงติดตรงนี้นะเอาออกแล้วก็เข้าไม่ได้นะคะนิชาแฟนคลับผมมาแล้วนี่พี่ว่าสวัสดีค่ะพี่กมลนี่ถ้าสมมติข้างหลังเนี่ยค่ะเห็นไหมเราเลือกแผ่นปิดเนี่ยได้2ระดับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้พับเบาะแต่เรามีของก็ให้มันลึกลงไปได้แล้วข้างล่างก็จะมีในเรื่องของยางอะไหล่อยู่เนาะพี่กมลตากล้องบอกว่าสวัสดีครับพี่กมลค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างด้านในใช่เดี๋ยวเราพี่น้ำหวานรอดูอยู่ด้านในนะคะภายในขอบอกนิดนึงแล้วกันเนาะในเรื่องของเชฟโซนิกคันนี้นะคะปี2013แต่เรื่องของเลขไมค์น้อยมากอยู่ที่ประมาณ 65,000 เท่านั้นนะคะคือพูดง่ายๆคือเจ้าของเขาไม่ได้ขับเลยใช่ไม่ค่อยได้ขับเลยดีกว่าเนาะคือจอดไว้ที่บ้านเฉยๆเพราะว่าไม่มีคนใช้นี่นะเดี๋ยวให้ดูตรงเรื่องของนี่นะตรงอันนี้ก็แย่มั่วนะคะนิชานี่ให้ดูตรงนี้นะไมค์เขาก็ไมค์ก็ไมค์น้อยรถก็ราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ปิดตัวนี้นะคะดาวเนาะถ้าสมมติลูกค้าเครดิตดีใช้เงินอยู่ที่ 29,000 บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะ 29,000 บาทเรามีไฟแนนซ์มากกว่า10ที่เนาะเดี๋ยวเราดูให้ว่านี่นะคะเลขไมค์น้อยมากตัวไหนคืออะไรยังไงคือใช้เงินออกรถน้อยที่สุดเลยค่ะตัวนี้บอกได้เลยว่าน้อยที่สุดใช่ข้างในเนาะก็คงความเป็นสีดำสไตล์ของรถสปอร์ต5ประตูจะเน้นเป็นรถสปอร์ตแต่ยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะก็เดี๋ยวยังไงดีกว่านิชาเดี๋ยวฝากพี่น้ำหวานเนาะยังไงเดี๋ยวรบกวนสนใจพี่น้ำหวานทิ้งเบอร์โทรหรือว่า ID Line ไว้ให้เราได้เลยใช่เดี๋ยวเราจะรีบติดต่อกลับไปเลยเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดส่วนตัวให้เลยใช่ค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยดาวพร้อมดอกเบี้ยพร้อมค่างวดเงินผ่อนอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้อีกทีใช่ค่ะแล้วรายละเอียดในการออกรถอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เวลาแหละเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มโดนไล่แล้วใช่ไหมพี่ปุ้ยเหมือนเราเริ่มจะโดนไล่ที่ยังไม่รู้อะค่ะพอลูกค้าบอกทำไมมาดูโซนิปรีบดูรีบไปแต่เริ่มโดนไล่แล้วค่ะคุณลูกค้านี่ต้องขอโทษด้วยเนาะคือตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าใช่จะทำความสะอาดยากแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของร้านคาแคร์ซักเบาะฟอกเบาะได้ตรงนี้เนาะมันจะไม่ร้อนมันมีประโยชน์ตรงนี้ก็คือเบาะผ้ามันจะไม่ร้อนเหมือนเบาะหนังแล้วก็ดูแลเดี๋ยวนี้ดูแลง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ใช่ไปทำหุ้มเบาะหนังทำเพิ่มตกแต่งเพิ่มก็ได้แล้วคือสวยงามมากแล้วตัวนี้บอกเลยนะคะทั้งแบบว่ารถดาวน้อยผ่อนสบายราคาก็ไม่แรงนะคะสำหรับคันนี้นะข้างหลังก็นั่งได้สบายเหมือนกันนะคะก็รองรับถ้าสมมุติคุณครอบครัวกำลังมีครอบครัวเล็กๆคุณพ่อคุณแม่ลูกอีกสัก2คนอันนี้ก็สบายเลยนะคะนี่อันนี้สำหรับคนปุ๋ยสูงเท่าไหร่เนี่ยอวบๆอ้วนๆนิดนึงประมาณ160
อันนี้ก็ยังได้170ก็ยังได้ค่ะใหม่พี่ปุ้ยเตี้ยเท่าไหร่นะฮะความสูงไม่ต้องว่ากันนะคะขอความอวบอันนี่ค่ะเต็มรถเลยค่ะก็อย่างที่บอกเนาะทั้งเพราะว่าตัวนี้นะสวัสดีค่ะพี่คุณชายกิมจิซื้อสดมีรถอีกไหมขอเบอร์ได้ไหมคะอันนี้พี่สมชายกิมจิขอหลังไมค์นะคะขอเบอร์ได้ไหมคะเอางี้ขอเบอร์ดีกว่าเดี๋ยวหนูดูให้เพราะทุกคันที่เราเอามาไลฟ์สด2คันวันนี้นะเป็น Talk of the Town ต้องพูดอย่างนี้เลยใช่เดี๋ยว2คันเนี้ยอีกไม่นานก็ใช่จะบายบายแล้วเพราะว่าอย่างนึงรถปี2013ไม่น้อยราคา 259,000 นี่ก็หายากมากนะคะเป็นรถเดิมๆรถบ้านรถเดิมๆรถที่ไม่ได้ใช้งานเพราะว่าที่บ้านของเจ้าของเขานี่คือมีรถหลายคันคันนี้อาจจะไว้ใช้แบบว่ารับส่งนักเรียนไม่ใช่นี้ด้วยแต่เขาไว้จอดที่บ้านขับไปจ่ายตลาดแค่นั้นใช่ใช่ส่วนมากเขาไม่ได้ใช้ใช่ค่ะก็ง่ายก็คือรถคันนี้ผ่านการดูแลรักษามาดีมากผ่านการดูแลรักษามาดีเจ้าของถือว่าเจ้าของเขาดูแลรถดีมากใช่ค่ะเอาพี่น้ำหวานยังไงถ้าอยู่ขอเบอร์โทรหน่อยเนาะใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวพาดูเอากุญแจให้เขาเลยค่ะเพราะว่าเทปโซนิกเรานะคะมีทั้ง4ประตูแล้วก็5ประตูแต่ตัว4ประตูเราไม่ได้เอามาโชว์วันนี้นะใช่แล้วก็พี่ชาก็พูดไปเรื่อยๆค่ะฝากไปเรื่อยๆค่ะก็คือต่อให้คุณลูกค้าเนาะชอบรถสวยรถแต่งรถแข่งรถอะไรอย่างงี้นะเรามีหมดเลยนะคะไม่ก็อย่างที่หนูเคยให้ดูนะว่ารถนี่สภาพเดิมๆเราก็มีทั้ง2คันอย่างที่ดูเมื่อกี้นะคะทั้งตัวเซียสหรือตัวเชฟโซนิกเราไม่ได้มีรถบ้านสภาพเดิมเพียงแค่2คันนี้นะขอบคุณพี่น้ำหวานนะคะขอบคุณพี่น้ำหวานเราไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะคือเรามีให้คุณลูกค้าเลือกเยอะมากอย่างถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนเพจเราอยู่นะคะจะรู้ว่ารถเรามีมากกว่า400คันให้คุณลูกค้าเลือกเนาะนะคะกดติดตามทาง YouTube ได้เราจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆมีงานมีโปรโมชั่นมาตลอดทั้งเดือนใช่เราฝากติดตามทาง YouTube ลูกค้าจะเห็นโปรโมชั่นของเราเป็นคนแรกเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าแต่ในละเดือนแต่ละเดือนละเดือนเราจะมีโปรโมชั่นเอาง่ายแต่ละเดือนเราจะมีงานมีตติ้งหรืองานเลี้ยงที่บริษัทก็คือเหมือนงานเนาะเพื่อตอบขอบคุณคุณลูกค้าตัวนั้นนะคะเสียนะคะเสียถ้าสมมติว่าพี่น้ำหวานจัดเต็มพี่น้ำหวานจัดเต็มก็ผ่อนประมาณเดือนละ 9,000 นิดๆเนาะสำหรับเสีย RS นะคะเสีย RS แต่ว่าเราก็มีอีกใช้เงินออกรถเลยพี่น้ำหวานผ่อนประมาณเดือนละ 9,000 นิดๆอ่ะใช่ค่ะสำหรับพี่พงศกรรถตู้ปี15มีมาไหมครับปี15รถตู้ปี15ตอนนี้ยังไม่มีนะคะพงศกรตอนนี้เรามีปี14ปี14เกียร์ออโต้ใช่แล้วสวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะพี่ซันสมบูรณ์พี่ซันสมบูรณ์นี่ก็เป็น FC ของเราเลยใช่แล้วต้องขอบคุณพี่ซันสมบูรณ์มากเลยนะคะที่มาดูเราในทุกไลฟ์สดเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนเหมือนกันนะคะพี่ไงก็ฝากหน่อยละกันเนาะวันนี้ถึงว่าอากาศเหมือนจะเป็นใจนะตอนแรกก่อนไลฟ์สดนึกว่าแต่วันนี้จะไม่ได้ไลฟ์แล้วพี่ปุ้ยฟ้าฝนมืดมากตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดงานนะคะสอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังมองว่าเราจะย้ายที่ไปพูดตรงไหนดีถูกต้องลองไปทางไหนดีพี่ปุ้ยขอดูเซียสอีกทีอ่ะดูเซียสอีกทีจะดูคันเดิมใช่ไหมหรือเปลี่ยนคันดีดูเซียสดูคันเดิมพี่รณกรเซียส RS คันนี้นะคะข้างหน้าเนาะที่ให้เห็นเลยเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เพราะว่าตัวนี้เป็นตัว RS ตัวท็อปสุดที่มาพร้อมสเกิร์ตพร้อมสไปเลอร์นะคะตัวนี้นะตัว RS ภายในนะพี่นะเดี๋ยวหนูพาไปดูจะได้จอได้สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเลยเราไม่ได้มีสีดำสีเดียวนะคะมีสีแดงก็มีเรามีสีแดงด้วยนะคะก็คือตามสใช่ตามสโลแกนของคนทั่วไปจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนเราก็มีมาให้นะคะตัวนี้นะมีสีแดงแต่ว่าสีดำวันนี้เรามาสายดุนิดนึงก็เป็นสีดำตัวนี้รถเพิ่งมาเลยค่ะตัวนี้นะมือจับก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มคีเหล็ก NT ใช่ไหมก็คืออำนวยความสะดวกของคุณลูกค้าต่อให้กุญแจในกระเป๋าเนาะก็เปิดได้ไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยสะดวกสบายสำหรับผู้หญิงก็จะชอบหน่อยช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้เนาะพี่ปุ้ยเนาะเหมาะกับวัยทำงานแม่บ้านถูกต้องค่ะเหมาะกับวัยทำงานขับไปต่างจังหวัดแม่บ้านลูก2คนหรือจะเป็นแบบว่าพนักงานบริษัทอะไรอย่างนี้เนาะค่ะอันนี้เป็นแบบว่าอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันใช่อีโคคาร์ประหยัดน้ำมันแต่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแน่นเอียดเต็มคันเลยออปชันฟังก์ชันระบบคือมีทุกสิ่งอย่างนะคะใช่มีตัวนี้ RS มีไล่ฟ้าด้วยเนาะใช่มีทุกสิ่งอย่างให้คุณลูกค้าเลือกสรร
ตัวนี้นะภายในเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตดูหน่อยแล้วกันเนาะโตโยต้าพีอูดไม่ใช่รุ่นไฮบริดมีไหมครับพี่ซันสมบูรณ์ถามค่ะพี่ปุ้ยพีอูดตอนนี้ที่ไม่ไฮบริดนะคะไม่มีนะจ๊ะส่วนมากพีอูดของเราจะมีเป็นไฮบริดเนาะพีอูดส่วนมากเป็นไฮบริดทั้งนั้นเลยค่ะตัวนี้นะอย่างที่หนูบอกเนาะภายในตัวนี้ก็มันจะมาพร้อมจอนะคะแล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์ออโต้แล้วข้างในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเนาะตอนนี้มีเนวิเกเตอร์ปุ้ยข้างในก็มีเนวิเกเตอร์ใช่Navigator ใช่ไหม ข้างในก็จะอย่างที่บอกนะคะมันก็จะเป็นดำตัดสีเงินนิดนึงเนาะพี่ปุ้ยเนาะตัวนี้สปอร์ตเลยค่ะตัวนี้สปอร์ตเลยใครชอบแต่งรถรักรถนะคะออกแนวสปอร์ตตัวนี้แต่งสวยเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปแถมเกียร์ธรรมดาคันนึงพี่โอ๊ตเดี๋ยวต้องตีตูดกันเลยเดี๋ยวเราพาไปแถมคันไอ้เกียร์ธรรมดาที่แต่งมาครบเลยแบบนึงนะเกียร์ธรรมดาเหมือนจะไม่ว่ามีลูกค้าดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวหนูไปดูมีลูกค้าดูไหมคือเกียร์ธรรมดาของเรานะคะจากราคา 349,000 บาทคือเกียร์ธรรมดาเราจะเอามาทำโปรโมชั่นตลอดจนถึงสิ้นปีเลยค่ะจะราคาจาก 349,000 นะคะเกียร์ธรรมดาเราเอามาทำโปรโมชั่นจนถึงสิ้นปีนี้นะคะ 299,000 บาทเกียร์ธรรมดาทุกรุ่นนะคะทุกรุ่นGA GL เรานำมาทำเป็นโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนี้นะคะใครสนใจหรือว่าไปดูได้เลยออกรถได้น้อยมากเพียง 9,000 บาทเท่านั้นเองเกียร์ธรรมดาออกรถน้อยมากเดี๋ยวเราพาไปดูเลยค่ะพี่ปุ้ยเดินนักเลงแล้วเดี๋ยวดูลูกแล้วเดี๋ยวดูลูกน้องพี่ปุ้ยนะอ่ะลูกพี่เดินนักเลงแล้วดูลูกน้องสิคะตัวนี้นะคะเลิกค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาดูข้างในก่อนเลยก่อนจะดูข้างนอกวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ให้ดูภายในตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าตัวนี้จะเป็นตัว GL เนาะใช่ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้คือเกียร์ธรรมดาชุดแต่งรอบคันฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรล้อแม็กล้อแม็กสปอยเลอร์หลังถูกต้องค่ะคือถ้าคนที่หาอยู่นะคะหาอยู่อ่ะล้อแม็กตัวนี้แต่งมาเลยเป็นล้อแม็กนะล้อแม็กนี่เขาใส่มาให้พร้อมพร้อมยางมีสเกิร์ตแล้วคือตัวนี้แบบว่าปี2016ค่ะอันนี้ยังอยู่ในวารันตีศูนย์ทุกคันนะคะแล้วคันนี้บอกเลยว่าถูกมาก299นะคะตัวนี้นะเอามาทำโปรโมชั่นถึงสิ้นปีค่ะนิชาถ้าเกิดใครมาช้าก็อดจาก 349,000 เหลือ 299,000 ใช่ค่ะทุกอย่างบอกได้เลยเกียร์ธรรมดาออกรถ 9,000 บาทเพียง 9,000 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่มองว่าเกียร์ธรรมดาก็ไม่สำหรับรถเก่งก็ไม่ถือว่าขับยากนะพี่ปุ้ยใช่ขับง่ายเหมือนกันนะคะตัวนี้นะตากล้องขับมาแล้วใช่ขับง่ายขับนิ่มด้วยเนาะตัวนี้เนาะเฉพาะซิ่งแข่งแต่งสวยใช่สายดูสายโหดแต่งแล้วหล่อนี่เลยคือไม่ต้องแต่งเพิ่มอะค่ะเอาไปขับได้เลยข้างในเห็นแล้วเนาะว่าตัวนี้ไม่ใช่วิทยุธรรมดาก็เป็นแบบว่าตัวนี้เป็นเบาะผ้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เบาะหนังนะคะไปหุ้มเบาะหนังสวยงามมากเลยค่ะใช่นี่เลยอันนี้จะเป็นภายในคือบอกได้เลยว่าเราคัดมาจริงๆคือลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเรามีทุกสีนะคะมีทุกสีมีทุกรุ่นราคาเท่ากันหมดเลยถูกต้องค่ะให้โปรโมชั่นถึงสิ้นปีใช่ก็เอาง่ายไม่ว่าคุณจะดูเป็นเกียร์ธรรมดาสีอะไรที่ไม่ใช่คันนี้นะคะเราก็ให้ราคาโปรโมชั่น 299,000 บาททุกคันนะคะต้องพูดเลยว่าเกียร์ธรรมดาเรามีแทบทุกสีใช่ไหมพี่ปุ้ยมีแทบทุกสีถ้าเป็นสีขาวล่ะพี่เป็นสีขาวก็มีค่ะแต่ตัวนี้สีขาวเรามีแต่ออโต้เนาะจ้าอันนี้เขาจะขยับใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะขยับแล้วเดี๋ยวเราวนไปนู่นแล้วเราไปจบตรงนู้นดีกว่าโอเควนไปทางไหนดีคะวนไปหาอีกทีนะคะจะเห็นได้เลยว่าคุณลูกค้าจะเห็นได้เลยว่ารถซูซูกิเราก็มีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเลริโอหรือสวิฟต์นะคะเราก็มีเดี๋ยวเราจะพาไปวนแล้วเราจะไปจบตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวเขาจะขยับรถกันจะค่อนข้างจราจรติดขัดนิดนึงนี่ไงพี่ปุ้ยสีแดง RS สีแดงใช่เดี๋ยวพามาถึง RS สีแดงอาจจะมืดมืดหน่อยนะคะมืดไหมตากล้องเพราะว่ามันมืดแล้วเพราะว่าจะ6โมงแล้วได้ไหมคะตากล้องมองเห็นเนาะซูซูกิ CS สีแดง RS นะคะตัวนี้เหมือนกันกับสีดำทุกอย่างต่างกันเพียงแค่สีนะใช่แล้วปีเดียวกันสเปคเดียวกันราคาเดียวกันต่างกันแค่สีใช่ค่ะ
ตัวนี้คุณแม่บ้านชอบแน่เลยสีแดงสดใสใช่ตามโดดเด่นบนถนนแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะไปไหนรู้เลยรถคันนี้รถป้ารถป้าข้างบ้านนี่ อะไรอย่างงี้ไปจอดเรียงกันนะคะอ๋อเดี๋ยวตากล้องบอกใครคิดจะมีกิ๊กอยากซื้อเพราะเดี๋ยวภรรยาที่บ้านจะจับได้มันเด่นเกินใช่ไหมขับบนท้องถนนนี่โอ้โหรู้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราวนไปแล้วเราก็จะไปลาท่านผู้ชมฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าวันนี้เรามาเลทจริงๆเลทมากด้วยใช่เพราะว่าทั้งเคลียร์เคสทั้งประชุมเคสมาร์เก็ตติ้งจากธนาคารมาอบรมใช่เทรนงานมาถึงว่าลูกค้ามานะไม่ว่าจะได้นัดเราหรือไม่ได้นัดไว้ก่อนแต่เรามีในเรื่องของไฟแนนซ์รองรับตลอดเลยใช่ไหมพี่ปุ้ยเดินเข้ามาที่ร้านมาดูรถชอบไม่ต้องกลับมาอีกทีเซ็นไฟแนนซ์ไปได้เลยเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่นั่งประจำอยู่ที่ร้านเราอยู่แล้วก็คือเอาง่ายของเรามาปุ๊บเช็คปุ๊บรู้ปั๊บเลยใช่ไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บอย่างนี้เลยป่ะใช่เช็คเครดิตไม่รู้เหมือนกันเช็คเครดิตบูโร10นาทีผลออกมารับรถขับกลับต่างจังหวัดได้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาจบที่ตรงนี้นะเราวนมาฝั่งนู้นเขาขยับรถกันใช่ค่ะแล้วเราก็จะอยู่โซนข้างๆกันเนาะอ้าวฝั่งดีกว่าหมดเวลาพี่โอ๊ตแล้วเดี๋ยวเขาขยับรถเข้ามาสำหรับวันนี้นะที่ใครดูไลฟ์สดไลฟ์นี้แล้วอยากได้รถนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์หรือรถซิตี้คาร์หรือรถคันอื่นนอกเหนือจากที่เราไลฟ์สดวันนี้นะคะก็สามารถติดต่อหาพี่ปุ้ยได้ที่ไหนคะพี่ปุ้ย0972689774นะคะย้ำอีกรอบนะคะ0972689774มันไม่เบอร์หรือ0918849285มี2เบอร์ค่ะพี่ปุ้ยมี2เบอร์นะคะหรือถ้าเกิดมาแล้วไม่รู้เนาะว่าถามพี่ปุ้ยเฉยๆไม่รู้จักก็เรียกปุ้ยวัดม่วงนะคะจะออกมาโดยเร็วเลยนะคะอันนี้นะคะหรือจะติดต่อนิชานะคะได้ที่เบอร์0618296998นะคะ0618296998นะคะก็จะเป็นเบอร์ต่อนิชาได้เลยนะคะเข้ามาตรงตลอด24ชั่วโมงก็สามารถโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์จากเบอร์ที่เราให้ไปนะคะแล้วก็ทักไลน์มาสอบถามข้อมูลหรือทิ้งรูปคันที่ลูกค้าอยากรู้ไว้ให้เราก็ได้เดี๋ยวเราหาคำตอบให้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ให้ไลน์ให้เบอร์โทรหรืออะไรไว้เนาะเราจะรีบติดต่อกลับทันทีเลยใช่ไหมคะพี่ปุ้ยจบนี่เดี๋ยวเราติดต่อกลับเนาะพี่ปุ้ยยังไงฝากช่องทางหน่อยช่องทางอีกทีนะคะกิษดากู๊ดคาร์ของเรานะคะอยู่ถนนกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับเดอะมอลล์บางแคแล้วก็แมคโครบางบอนมาง่ายมาง่ายมาสะดวกแล้วก็ฝากติดตาม YouTube ดูย้อนหลังนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วก็ Facebook นะคะกิษดากู๊ดคาร์ .com นะคะแล้วก็มีเป็น Google เนาะเป็นวันทูคาร์นะคะตัวนี้จะอัปเดตรถของเราทุกคันให้ลูกค้าได้ชมกันเลยก็คือมีทุกคันที่ลงไว้ก็คือเป็นกฤษดากู๊ดคาร์วันทูคาร์นะคะใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูรถที่เราได้ใช่แล้วมีให้เลือกมากกว่า360กว่าคันแล้วต่อไปนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้ว่ารถคันไหนให้เรารีวิวเป็นพิเศษก็บอกเราไว้ได้ในไลฟ์สดทุกไลฟ์เลยเนาะเพราะเราคอมเมนต์มาใช่เพราะเราจะมีต่อไปจะมีเป็นคลิปวิดีโอทาง YouTube และเป็นรีวิวรถคันนั้นโดยเฉพาะให้กับคุณลูกค้าเลยแล้วก็อีกไม่นานนะคะฝากติดตามอีกครั้งนึงอีกทีนึงก็คือเดี๋ยวเราจะมี YouTube เลยใช่เป็นคนเลยค่ะเป็นคนฝากติดตามคือเหมือนที่ว่าเราดูกันที่ว่าเป็นEPว่าคนนู้นพาไปเที่ยวนู่นนี่แต่ว่าของเราจะพามาดูรถต่อลึกรถคันนั้นเลยนะคะของปุ้ยอาจจะเป็น EP รถ BM ก็ได้ของนิชาอาจจะเป็น EP รถกระบะก็ได้ใช่สายไหนมา BM สายไหนมากระบะอะไรประมาณใครอยากดูรุ่นไหนก็สามารถบอกไว้ได้เลยนะคะในไลฟ์สดของเรานะด้วยเดี๋ยววันนี้เราสองคนปุ้ยกับนิชาก็ลาไปก่อนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอกันเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมหรือว่าอาจจะเลทนิดนึงก็คือ16:30 นหรือเลทไม่เกิน17:00 นนะคะหรือ5โมงเย็นของเรานะคะเพิ่มเติมที่เก่าเวลาเดิมแค่เพิ่มเติมว่าใครจะไลฟ์สดแค่นั้นเองเดี๋ยวเราก็มีเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยววันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ